สวัสดีครับพบกันต้อนรับสัปดาห์ใหม่สัปดาห์นี้เริ่มต้นน่าจะสดใสเพราะว่ามีข่าวดีรอคอยอยู่นะฮะเมื่อวันศุกร์นี้ตาทุนเรียกว่าปรับฐานแรงกันอีกครั้งหนึ่งเพราะดาวโจรลงแล้วนอกจากนั้นนะฮะปิดตลาดแล้วทั้งกองทุนในประเทศทั้งต่างชาติทั้งพอร์ตบลกเกอร์ถล่มขายหมดครับมีรายย่อยเท่านั้นที่เข้าไปรับ ถ้าฝรั่งกับกองทุนขายเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่หุ้นลงสูงนะฮะและเป็นอย่างนี้หลายครั้งนะครับแต่ว่ามีตัวช่วยนะครับถ้าดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์ไม่บวกกลับมา369จุดวันจันนี้วันนี้นะฮะก็คาดว่าดัชนีอาจจะหลุดอีกครั้งหนึ่ง1,350จุดแต่มีตัวช่วยเข้ามาแล้ววันนี้ดูเพื่อนบ้านย่านเอเชียก็ตอบรับกับดาวโจนนะครับ ขึ้นไปหลายร้อยจุดโดยเฉพาะนิกกีนะครับส่วนฟิวเจอร์ดาวโจล่าสุดบวกไปประมาณ164จุดก็ถือว่าที่หายไปเมื่อวันศุกร์นั้น15จุดมีโอกาสได้คืนนะฮะหมดไม่หมดแล้วแต่ส่วนข่าวอื่นนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องตลาดหุ้นในระยะสั้นวันนี้คงกระเตื้องขึ้นนะฮะแต่ต้องดูวันต่อวันเพราะว่าปัจจัยตัวปลเยอะเหลือเกิน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดทั่วโลกยังน่ากลัวอยู่นะฮะของเรานี่เรียกว่าปลอดเชื้อมาสัก50วันแล้วแต่ก็ประมาทไม่ได้นะฮะยังต้องควบคุมต้องดูแลโดยเฉพาะเชื้อนำเข้าจากต่างประเทศต้องควบคุมตั้งคนที่กลับจากต่างประเทศหรือนักต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยก็กักตัว14วันนะฮะคุมกันเข้มเลยเอาล้วะะมาดูข่าวกัน เอาเริ่มกันตัวไหนดีอ่ะเอาตัวหุ้นกันนะฮะตัวหุ้นสาวิยาซิลอินดัสทรีซึ่งวันนี้ถูกขับพ้นจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะฮะซื้อขายกัน7วันทําการระหว่างวันที่1ึถึง10กร,รกฎาคมที่ผ่านมาตื่นเต้นยันกระทั่งวันสุดท้ายวันแรกนะฮะก็มีความพยายาม ราคาปิดชั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อวันที่27เมษาย,ยน2559ที่ราคา5สตังค์เปิดมานะวันแรกเนี่ยคือวันที่1กรกฎาคมนี่เป็นการซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนที่จะขับพ้นจากตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็เปิดวันแรกมีความพยายามลากขึ้นไปนะฮะสูงสุดถึง22สตังค ตามสด4สตังค์นะฮะแล้วมาปิดที่8สตังค์มูลค่าการซื้อขายวันแรกวันเดียวนะครับที่คือคักประมาณ22ล้านหลังจากนั้นก็ซื้อขายกันประมาณสักหลายแสนบาทระดับล้านบาทแต่ราคานี้ลงมาตลอดนะครับ5วันทำการจากนั้นคือฟรอทุกวันละ่ะติดเพดาน15%เลงวันหนึ่งสตังค์1สตังค์จนกระทั่งวันที่10วันศุกร์ที่ผ่านมาก็ลงไป2สตังค์นะครับ ลงไปติดฟรอยอีกอะแต่ว่ามีแรงซื้อเข้ามาแล้วมาปิดที่สี่สังเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งสังก็เพิ่มขึ้นมาประมาณสักสามสนะก็ไม่รู้ใครเก็บนะนี่ซื้อขายครัง้งสุดท้ายก็ยังมีคนเจ็บเนื้อเจ็บตัวตกลงปิดออกนอกตลาดใครที่ไม่ได้ขายนะครับก็จำใจต้องถือหุ้นออกไปนอกตลาดด้วยแล้วต่อจากนี้จะหมดสภาพคล่องนะครับ ต้องไปรอลุ้นว่าจะฟื้นฟูกิจการได้ไหมแต่5ปีที่ผ่านมา4ปีนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยแต่ทรัพย์ให้โอกาสแก้ไขเหตุ่งการฟื้นฟกูก็ฟื้นฟูกิจการไม่ได้แก้ไขเหตุการฟื้นฟูไม่ได้จนก็ครบกําหนดระยะเวลาต้องเพิกถอนออกไปคนที่ถือหุ้นติดไว้นะฮะล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะซื้อขายครั้งสุดท้ายตัวเลขบัญชีผู้ถือหุ้นทั้งหมดมีประมาณ17,00 0กว่าลาย ก็ต้เสียหายกันหมดนะครับแล้วไม่รู้ชะตากรรมจะได้กลับมาซื้อขายหรือไม่เพราะต้องมาฟื้นฟูผลประกอบการแล้วก็มาดิ้นถ้าสมมติเราฟื้นฟูได้นะฮะก็ใช้เวลามีผลประกอบการที่ดียิ่งเข้าตลาดรั์ใหม่ผู้ถือหุ้นที่ติดค้างอยู่รออยู่เท่านี้นะครับแต่น่างสงสัยว่าเอ๊ะใครไปซื้อไปขายตัวเ s สเซส์ซาบิยาสติในช่วงเจวันทำการที่ผ่านมา เพราะจริงๆนะราคามันควรจะไหลลงตั้งแต่วันแรกเลยนะฮะเพราะว่าไม่เห็นอนาคตอะว่าธุรกิจจะฟื้นได้หรือไม่แล้วพูดจะหมดสภาพคล่องแต่ว่าเนื่องจากว่าคนที่ถือสาวิยาสติลเนี่ยบางคนนี่ถือราคาหลายบาทนะครับระดับ10บาทแล้วจะมาให้ขาย3สตางค์สสตางค์หสตางค์เนี่ยทำใจไม่ได้ฉันยอมตายกับตัวนี้แล้ว บางคนนี่ก็อาจจะมีนักเกงกาไรบางคนนะฮะที่เข้ามาซื้อขายครั้งสุดท้ายเนี่ยแต่ซื้อไปก็ติดนะฮะเกงกาไรก็ติดแล้วคนที่เข้ามาเกงกาไรก็ถือว่าใจกล้ามากมีระยะเวลาเจ็ดปันทาการนี่เป็นทุนอีกบทเรียนหนึ่งนะฮะสำหรับนักลงทุนเวลาเลือกคุนแล้วเนี่ยต้องดูให้ดีหนึ่งต้องมีปันผลผลประกอบการที่ดีแล้วก็ไม่ล่มสลายจากเราไปก่อนนี่ถือว่าชีวิตเรายังอยู่นะครับ แต่หุ้นตายไปแล้วนะครับคือนอกตลาดก็ถือตายไปข้อนตัวแล้วผู้บริหารแผนฟื้นฟูจะฟื้นฟูได้หรือไม่เราได้แต่รอคอยนะครับเอาเป็นว่าจบเป็นคัดไปอีกหนึ่งตัวและปีนี้นะครับยังมีหุ้นที่เข้าขายถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนอีกหลายบริษัทตามมาก็ดู SSI เเป็นตัวอย่างนะฮะ อมาต่อเลยนะครับหุ้นร้อนๆตลาดรัพย์นะฮะก็ติดประกาศนะฮะรายชื่อหุ้นที่เข้าขายใช้มาตรการกำกับการซื้อขายหรือแคสบาลานให้สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้านะครับก่อสมาชิกเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหุ้นก็จะมีผลตั้งแต่วันที่13ถึง21สิสิงหา คมนะสิบสามกรกฎาคมถึงยี่สิบเอ็ดสิงหาคมนะฮะประกอบด้วยนะครับมีเจ็ดหลักทรัพย์นะฮะบริษัท butterwell g o l ีนี่ก็เห็นอาการอยู่นะครับร้อนๆอ,อยู่นะฮะ b w w g บริษัทอันที่สองนะครับบริษัท jmart จำกัดหมหาชนวอร์สี่นะฮะ jmart วอสี J ่อันนี้ก็คงร้อนๆน,น,นะครับและ n e k p o i n t หรือ n e k นะฮะรวมทั้ง n e k วสองสองหลักทรัพย์เลยนะฮะบริษัท R a n B Food Supply หรือ R B F อันนี้ก็ร้อนผิดปกติเหมือนกันนะฮะสีจังกฟบนี่เป็นทุนน้องใหม่ก็โดนซะแล้วนะครับ s G T T และสุดท้ายไทยรับเบอร์ราเทคกุปจำกัดมหาชนนะฮะทีรับก็ใครซื้อขายระมัดระวังนี่เป็นการส่งสัญญาณเตือนนะฮะแสดงว่าหุ้นมันร้อนผิดปกติก็ถูกแคดบาลานไป 13กรกรกฎาคมถึง21สิงหาคมก็ประมาณ40วันนะฮะก็ใครจะใครที่ติดไว้นะฮะไปตามหาเกณฑ์กำไรตอนนี้ก็คงนั่นหน่อนะคงอาจจะไปรุ่นไม่ขึ้นละ เพราะว่าพอซื้อขายด้วยเงินสดโดยปกติแล้วเนี่ยสภาพขลองการซื้อขายจะลดลงและราคาจะปรับฐานลงเพราะว่าถือว่าเป็นหุ้นที่ถูกเตือนมาดูตัวของแจส z นะฮะอันนี้มีข่าวบ่อยเหลือเกินเจ้าเจ้ามือรายนี้นะครับพิทโพธารามิกก็ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มแจส์จัสมินอินเตอร์นะฮะ แล้วก็โมโนแล้วก็ JTS นะฮะโอ้หลาย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 ตัวเป็นหุ้นที่ครบเครื่องหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องปั่นก็ถูกปรับมาแล้วทั้งเรื่องอินไซเดอร์ใช้ข้อมูลภายในเอาเปรียบชาวบ้านก็ถูกปรับมาแล้วล่าสุดครับถูกปรับอีกนี่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์เปรียบเทียบปรับในพีชโพธามิก ใน2กรณีนะครับรวมมูลค่า6.67ล้านบาทหรือ6 6ล้าน6สบาทกรอีแรกปรับจำนวน6ล้าน3สน่บาทเนื่องจากวันที่20กุมภาพันธ์2558โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ย5ปีโอ้โหไม่น่าจะใช้เวลายาวนานขนาดนี้นะฮะเวลาพิจารณาลงโทษนะครับก็เนื่องจากวันที่20กุมภาพันธ์255 8้า นางสาวนณิธถนอมสุวรรณซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นแทนในพีชก็นองไม่นี่นะครับได้มาซึ่งหุ้นบอมจอแจสติมินอินเตอร์เนชั่นแลหรือแจสจำนวน4.4ล้านหุ้นทำให้ในพีชมีจำนวนการถือครองแจสในนามตนเองและบุคคลอื่นที่เกิดหน้าที่ที่เกิด เกินที่เกิดมาพิมพ์มาบุคคลอื่นที่ทำหน้าที่ทำคำเสนอซื้อตามมาตรา247นะฮะแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แต่ในพิธไม่ไดำเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการโดยไม่ได้รายงานการถือครองหุ้นแจสที่ถือทั้งหมดตามแบบ24 6ขีดพร้อมทั้งไม่ได้ยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงาำกิจการตามแบบ247ขีดและไม่ได้ยินคำเสนอซื้อหุ้นแจสตามแบบ247ขีดนะส่วนกรณีที่2นะปรับเป็นจำนวนเงิน3 4 4 0 0 0 0บาทเนื่องจากระหว่างวันที่22ทธันวาคม58ถึง8กุมภาพันธ์6นในพิษไม่ได้รายงานการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ ของ Jasmine Telecom System หรือ JTS ที่อยู่ในบัญชีซื้อหลักทรัพย์ของนายเกิดไกลไตบัญญัติกุลและนายโสรัตอศวะประภาเมื่อก็เหมือนนมอนี่ก,กันฮนะเมื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลทั้งสองรายดังกล่าวมีจำนวนการถือครองหุ้นรวมกันแล้วข้ามจุดทุกร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการตามแบบ24 6 2 อันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา246แห่งพรบหลักทรัพย์และตาทรัพย์ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา298แห่งพรบหลักทรัพย์เป็นความผิดรวมแปกระทงทั้งนี้ได้พิรายงานตามแบบ246-2ต่อสำนักงานแล้วเมื่อวันที่21มีนาคม2563และวันที่19พอคอพฤษภาคม2563อ๋อก็ รายงานย้อนหลังมาประมาณ5ปีนะฮะนอกจากนี้นะฮะยังได้เปรียบเทียบปรับในเกิกไกลใตรยัญญัติกลุลจำนวน1.29แสนบาทเมื่อวันที่17ตุลาคม2559และวันที่3พฤษภาคม2560ในเกองกิดไกลรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นเจทเเป็นการช่วยเหลือปิดบังความเป็นเจ้าของหุ้น JTS ที่แช้จริงของนายพิษที่นายพิศมีหน้าที่รายงานตามมาตรา246โอ้โห,โโหคุณพิษครับนี่ก็พ้นจากสภาพการเป็นผู้บริหารบอร์ษัทจดทะเบียนนะฮะนี่คุณครบเครื่องทุกเรื่องเลยนะแล้วมีคนมาถามนะฮะมาจะลงตัวนู้นบ้างจะลงตัวนี้บ้างในกลุ่มแจะให้คำแนะนำเลยนะครับไม่รู้ที่คนที่ คำานึงถึงเรื่องธรรมพิบาลของบริษัทจดทะเบียนและคนที่คำานึงถึงความโปร่งใสความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนหรือว่า้พือหุ้นก็ต้องไม่ต้องหลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มนี้นะครับเขาจะมีกิจกรรมอะไรก็แล้วข่าวบ่อยด้วยนะข่าวเกี่ยวเกงกาไรมีข่าวแบบข่าวดีมันกระตุ้นอยู่ต่อเน,นื่องพฤติกรรมมันเป็นเหมือนเอจะเข้ามาหากินกับส่วนต่าง ของราคาหุ้นมากกว่าดำเนินธุรก,กิจสร้างผลกำไรที่ดีที่สุดให้ผู้ถือหุ้นแทนที่จะมาหาส่วนต่างหาเศษหาเลยกับส่วนต่างราคาหุ้นหรือเปล่าผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนใดนะฮะที่ฝักใฝ่ในการหาส่วนต่างจากราคาหุ้นแล้วคุณจะไปดําเนินธุรก,กิจได้ยังไงวันๆคิดอย่างเดียวว่าทําไงจะหากินกับส่วนต่างราคาหุ้นได้จะเอาเปรียบผู้ลงทุนได้นักลงทุนผู้ถือหุ้นทั่วไปได้เนี่ยโอ้โห การวางแผนธุรกิจมันก็ไม่มีสมาธิแล้วครับจ้องแต่จะคิดแต่เรื่องที่จะหากินนะในตลาดทุนอย่างเดียวนะฮะนี่ก็เลยหลายคนที่เขาให้ความสําคัญกับธมาพิบาลบริษัทชดเวียนเขาจะไม่ลงทุนบริษัทแบบนี้นะครับไปไปพิจารณาเองสําหรับคนที่ยังถือหุ้นอยู่แล้วรู้สึกว่าวอสามสิ้นอายุไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้ยมีคนไม่แปลงนประมาณสัก9ก0กว่าล้านหน่วยนะ แล้วคนที่แปลงไปแล้วนะฮะถ้ายัางไม่ไม่สามารถทํากำไรได้ก็อันตรายแล้ครับจ่ายเงินไปแล้วแปลงสภาพนำบอลแลนด์ไปแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญฮนะแปลงไปแล้วเดี๋ยวราคาหุ้นปรับตัวมีแนวโน้มปรับตัวลงเนี่ยเจ็บตัวอีกนะบางบางคนเนี่ยซื้อทั้งตัวแม่เสียทั้งตัวแม่มาเสียตัวลูกด้วยวอลแลนด์ด้วยเอาแล้วนะครับเขา วันนี้มีเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเลขสวยๆของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์กันดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์นะฮะเพิ่มขึ้น369.21จุดมาปิดที่26,075จุดนะสาเหตุนะฮะได้แรงหนุนจากการที่กิเลสซึ่งเป็นบริษัทผลิตยาของสหรัฐเปิดเผยว่าจากผลการทดลองพบว่า ยาดิดิสซีเวียของกิเลศสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิดได้ถึง62%เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานข่าวนี้นะฮะช่วยคลายความวิตกกังวลจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มขึ้นในรัฐทางใต้ของสหรัฐในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาขณะเดียวกันนักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายหุ้น ท่ามกลางความวิตกังวลเกี่ยวกับจํานวนผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นวันเดียวสูงสุดเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันพะสัสดีที่ผ่านมาขณะที่หลรัฐในสหรัฐได้ยกเลิกแผนการปิดเปิดเศรษฐกิจแล้วก็มาล็อกดาวน์ใหม่นะ,ะส่วนราคาดิบนะฮะเวสเท็กซัสเพิ่มขึ้นมา9 3เซนมาผิดที่40เหรียญ55เซนต์ต่อบาเร็ ตัวราคาทองคำนะลดลงไปหนึ่งเหรียญเก้าสิบเซนต่อออนนะฮะมานอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งเหรียญเก้าสิบเซนต่อออนนะฮะนักลงทุนเทขายทองหลังมีความมีความหวังว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวขึ้นส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับดัชนีเมื่อวันศุกร์นั้นลงไปสิบหจุดมาปิดที่1,350.50จุด มูลค่าการซื้อขาย64,196ล้าน5อันดับพุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดนะฮะอันดับ1 s t g t 74บาท50ลงไป25สั่งยังข้อขายขนาดแน่นนะ,ะ8,000กว่าล้าน l t นะครับลงไปแดง1บาท25มาปิดที่55บาท CPL นะฮะปิดที่65 75, 1, 50, บาท75ลงไป1บาท50พอท38บาท2 5ลงไป1บาท และเคซีนะฮะปิดที่25บาท25เพิ่มขึ้นแรง1บาท95สั่งส่วนการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มนะครับนักลงทุนสถาบันขาย2,473ล้านต่างชาติขาย1,171ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย728ล้านก็รายย่อยนะครับมารุมตุ้มเข้าไปซื้อ4,373ล้าน แต่สงสัยก็คิดถูกนะวันนี้มีตัวช่วยคงมีโอกาสทำกำไรนะเพราะว่าเพื่อนบ้านยานเอเซียนะครับเดี๋ยวเราดูกันเริ่มกันที่นิกกี้นะฮะล่าสุดก็บวกไป386จุดครับหั่งเสงบวก133จุดจีนบวก47จุดนะฟิวเจอร์ดาวโจนส์บวกอยู่100ร้อกว่าจุดนะครับ นี่เป็นปัจจัยหนุนที่ทําให้วันนี้เรามีโอกาสฟื้นตัวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนที่เก็บหุ้นไว้เมื่อวันสุกข,ขายหุ้นขึ้นนะช่วงนี้เป็นช่วงทํากําไรครับไม่ใช่ช่วงซื้อเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับนับกวิเคราะห์ครับ